รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่หวานสุดครีเอทีฟคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ลับนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสี่แยกสะพานควายนะฮะสายถ่ายภาพหรือว่าสายโซเชียลเนี่ยประทับใจแน่นอนเพราะบรรยากาศที่นี่นะฮะดีสุดๆเลยครับจากความครีเอทีฟนะครับของเจ้าของร้านนะฮะที่เคยไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาหลายปีนะครับตอนนี้ครับได้เนรมิตนะฮะให้ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เหมือนบ้านที่แสนอบอุ่นละครับมาที่ร้านหวานสึก Creative Cafe นะครับมาที่นี่เครื่องดื่มเขาน่ากินมากๆครับอันแรกเลยฮะ Snow Beppu ครับแน่นอนนะฮะเห็นสีส้มๆแบบนี้เป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากส้มยูสุนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีโยเกิร์ตนะฮะมันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่แบบเน้นความสดชื่นข้างๆครับเขาก็จะมีเป็นเอสเพรสโซ่นะฮะเป็นกาแฟ1ช็อตมาให้ตอนนี้มันจะเป็นแบบกาแฟฟรุตตี้ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็สามารถใส่เอสเพรสโซ่ลงไปคือข้างใต้เนี่ยมันเหมือนมันมีเยลลี่รสส้มซึ่งมันไม่ได้หวานมากแต่มันเน้นกลิ่นอย่างเดียวเลยอันเนี้ยอร่อยแล้วก็ตัวโยเกิร์ตข้างบนคล้ายๆสมูทตี้มันก็มีรสชาติที่หอมนะฮะสดชื่นเอาละครับถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะฮะเราจะลองใส่ตัวเอสเปรสโซ่ของเขาลงไปก่อนที่เราจะดื่มด่ำนะฮะขออนุญาตคนนิดนึงเพื่อให้เข้าที่อร่อยมากๆครับเย็นๆแบบนี้สดชื่นจริงๆนอกเหนือจากเครื่องดื่มนะครับมาที่เบเกอรี่นะฮะหรือว่าของหวานของเขาจัดเต็มเหมือนกันครับอันนี้นะฮะมีให้เลือก3รสชาติเลยแบบเป็นรสช็อกโกแลตนะครับรสชาเขียวหรือว่ารสกาแฟแบบต้นตำรับเอาเป็นรสช็อกโกแลตละกันช็อกโกแลตเขาก็จะให้บิสกิตมาให้ด้วยนะครับน่ากินมากๆนะครับปกติเนี่ยตัวทิรามิสุเนี่ยเราจะกินกันแต่รสกาแฟแต่อันนี้พอมันเป็นรสช็อกโกแลตมันก็มีความเข้มข้นในเรื่องของรสโกโก้นะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เขายังมีอีก2รสด้วยนะครับแฟนพันธุ์แท้ทิรามิสุนะมาได้เลยเมนูต่อมาน่ากินมากๆนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูเนนโดช็อกโกเค้กนะครับเนนโดเนี่ยทางร้านบอกว่าแปลว่าดินก็คือจะคล้ายๆกับผืนดินนะฮะเวลาเราจะรับประทานเขาจะมีซอสกาแฟให้เข้าไปด้วยสังเกตเนี่ยเค้กเนี่ยจะดูแบบแตกๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเค้กที่ไม่ได้ใส่แป้งสาลีลงไปนะครับปึ๊บนี่โอ้ดูครับมันมีความเข้มข้นมากๆเนื้อแบบเนียนอย่างกับช็อกโกแลตอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่ายังมีความกรอบๆอยู่ด้านบนอีกหนึ่งเมนูนะฮะเมนูดับเบิลฟอร์มาชชีสเค้กช็อกโกแลตนะฮะเขาบอกว่าอันเนี้ยดังมากๆที่ญี่ปุ่นนะฮะในเมืองฮอกไกโดจะเห็นว่า3ชั้นชั้นล่างเป็นเค้กแล้วก็2ชั้นบนเนี่ยเป็นชีสเค้กครับรสชาติแตกต่างกันเป็นช็อกโกแลตกับมัสคาโปนนะครับมาชิมพร้อมๆกันเลยชิ้นมันสูงมากเลยนะฮะผมขออนุญาตอาจจะแบบเข้าปากปุ๊บมันละลายไปเลยนะครับมันเหมือนคำเดียวมันไม่พอจริงหลายคนแบบเฮ้ยชีสเค้กจะเลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนอันนี้อร่อยมากแล้วมันแบบลงตัวสุดๆมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลนะฮะจากทางร้านเลยนะฮะอันนี้คือเราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนจริงๆชื่อว่าเมนูต้มยำซามูไรนะฮะปกติต้มยำเนี่ยคือจะเปรี้ยวด้วยมะนาวใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาอิมพอร์ตมาอีกแล้วนะฮะก็คือส้มยูสุเขาก็จะมีความเปรี้ยวความหวานนิดๆอีกหนึ่งกิมมิกนะครับเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปนี่เขาจะมีตัวกุ้งมาให้ด้วยนะฮะเป็นออเดิร์ฟก่อนที่เราจะมาลิ้มรสเครื่องดื่มนะฮะหอมสดชื่นอุ้ยอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันสดชื่นแบบไม่ทันตั้งตัวอร่อยมากมันเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆเค็มนิดๆแล้วมันมีความหอมๆของสมุนไพรไทยๆเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆสำหรับร้านหวานสึก Creative Cafe นะครับตั้งอยู่ตรงแยกสะพานควายเลยครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับอย่าพลาดนะฮะแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมรังผึ้งมาฝากนะครับไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเคล็ดลับแล้วก็มีสูตรเด็ดยังไงกัน
ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมนูขนมรังผึ้งสำหรับคนสมัยใหม่นี้ฮิตมากทั่วโลกเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมถึงบ้านเลยและรับรองความอร่อยครับเพราะว่าเราใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตราดนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำขนมรังผึ้งผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งมันสำปะหลังผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมครีมเทียมข้นหวานตราดนกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตราดนกเกี่ยวฟอลคอนไข่ไก่น้ำกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ก่อนครับอุ่นเครื่องทำขนมรังผึ้งจนร้อนทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนผสมขนมรังผึ้งใส่ให้เต็มปิดฝาเครื่องรอจนกระทั่งขนมสุกนำออกจากเครื่องพักไว้วางขนมรังผึ้งลงในภาชนะบีบด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตามด้วยไอศกรีมตกแต่งด้วยผลไม้สดตามชอบพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังคัสตาร์ดคาราเมลมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมผงใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมครึงเป็นก้อนกลมวางลงในถาดอบที่โรยแป้งนวลไว้แล้วพักให้ขึ้นเป็น2ท่าวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดใส่น้ำตาลทรายนมข้นจืดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันวิธีประกอบตักคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้ววางขนมปังที่ขึ้นเป็น2เท่าใส่ด้านบนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีจัดขนมปังคัสตาร์ดคาราเมลใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังคัสตาร์ดคาราเมลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมนะครับกับเมนูเค้กช็อกโกแลตพุทธาจีนโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเค้กช็อกโกแลตโดยทั่วไปคุณผู้ชมครับมีประมาณสักเป็นล้านตำรับทีเดียวและผลไม้ที่นำมาใส่ก็เลือกได้เยอะแยะแต่วันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเราใช้พุทราจีนเชื่อมใส่ลงไปแล้วทำให้เค้กของเราอร่อยยิ่งขึ้นจริงๆครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมพุทราจีนเชื่อมให้มีรสชาติอย่างที่เราต้องการซะก่อนนะครับในชามนี้เราใส่น้ำอุ่นๆลงไปแน่นอนที่สุดวันนี้ใช้กระเจี๊ยบฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ครับคุณผู้ชมอุ๊ยตายกลิ่นหอมคุณผู้ชมจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวจากนั้นคนผสมให้ส่วนผสมละลายเข้ากันอันนี้เป็นพุทราจีนเชื่อมที่เราซื้อมาแต่เขาเชื่อมจนกระทั่งหวานเราก็จะต้องให้มีความรู้สึกว่ามันอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ฟื้นคืนชีพให้มันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำการทำเค้กของเราก็แน่นอนเนื้อคงจะต้องแน่นนิดนึงเราก็จะใส่เนยลงไปก่อนคุณผู้ชมน้ำตาลทรายคุณผู้ชมตีส่วนผสมของ2อย่างนี้จนกระทั่งเริ่มขึ้นตัวฟูนิดๆ นะครับพอส่วนผสมเริ่มจะฟูตัวเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป
เอาละส่วนผสมของเนยน้ำตาลและไข่เข้ากันดีแล้วนะครับวันนี้เลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมครับเกลือป่นก็ใส่ลงไปในถุงเบกกิ้งโซดาเราก็ใส่ลงไปในถุงผงฟูก็ใส่ลงไปในถุงโกโก้ผงก็ใส่ลงไปในถุงง่ายไหมคุณผู้ชมเนาะวิธีแบบนี้แหละสะดวกสุดเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเปิดตอนนี้อย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวมันจะฟุ้งขึ้นมานะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเปิดปากถุงเสร็จปุ๊บมือนี้ก็ถือแล้วเครื่องก็เดินไปเบาๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆใส่แล้วก็ไปเรื่อยๆเราใส่แป้งให้หมดเลยเอาล่ะส่วนผสมใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมจากนั้นคนผสมให้เข้ากันทีหนึ่งเพื่อแน่ใจว่าส่วนผสมทั้งอ่างนี้เข้ากันดีคุณผู้ชมอย่าตกใจทำไมอุ๊ยตายเนื้อเค้กเหนียวจังเลยเนื้อจะแน่นๆนิดนึงแต่อย่าลืมว่าเรายังมีพุทราที่เราแช่ไว้คุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็คลุกเคล้าผสมพุทราให้เข้ากันกับเนื้อเค้กช็อกโกแลตอุ๊ยตายแล้วน่ากินอ่ะเสร็จแล้วเราก็แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคุณผู้ชมใส่เสร็จ3ส่วน4พิมพ์นะขนมจะไม่ได้ขึ้นมากมายนักตั้งเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์40ถึง45นาทีนะเตรียมกระทะให้เรียบร้อยคุณผู้ชมตราหัวมะลายและนี่ก็คือน้ำตาลทรายแดงตรากข้าวทองคุณผู้ชมหอมนะเป็นน้ำตาลแสดงที่หอมอ่ะเราก็ใส่ลงไปในกระทะซะก่อนนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำสะอาดลงไปน้อยนึงต้องใช้นะเพราะว่าเราเป็นเค้กพุทรามจะอมเปรี้ยวนิดๆวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราดเนเจอร์เทสคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยนึงก็จะทำให้น้ำตาลทรายแดงกับน้ำที่เราเคี่ยวไม่ตกทรายอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จุดเตานะคุณผู้ชมนะขอไฟอ่อนๆเพราะกระทะนี้นำความร้อนดีมากเดี๋ยวรอให้น้ำตาลทรายแดงละลายอุ๊ยตายกลิ่นหอมจ้ะเป็นคาราเมลผสมมะขามเปียกคุณผู้ชมออกเปรี้ยวนิดๆพอส่วนผสมเดือดได้ที่คุณผู้ชมครับเราก็จะใส่เนยสดลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันช่วงนี้คุณผู้ชมเราก็ปิดเตาก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมนะปึ๊บแต่กระทะยังร้อนเราก็จะคนให้เนยเนี่ยเข้ากันซอสนี่ก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งบนหน้าเค้กที่เราอบเตรียมไว้แล้วนะครับส่วนผสมที่พักไว้พอเย็นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จัดการเอามาทาไปบนเค้กมันก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะอุ๊ยตายมันจะย้อยมันจะหกหรือมันจะอะไรไหมก็ไม่ป้ายไปเถอะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลๆเยิ้มๆหน่อยๆอ่ะอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบีบไปเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยวางไปเนี่ยบีบไปนะคุณผู้ชมนะทีนี้เรามีอะไรมาวางล่ะต้องไม่ลืมสิมันก็ต้องพุทราเชื่อมคิดว่าลูกที่พออวดแขกบ้านแขกเมืองได้เอามาวางอันนี้ลูกนี้มีลูกเดียเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนี้ช็อกโกแลตกิฟต์ทำได้ก็ทำนะคุณผู้ชมนะน่ารักแม่เสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมขนมเค้กของเราถ้าหากว่าเย็นดินเนอร์วันหนึ่งหยิบมาวางพร้อมน้ำชาแบบมีสกุลทุกคนจะต้องบอกโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเค้กใบเตยสังขยาถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กใบเตยสังขยาถั่วแดงมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นช็อกโกแลตพุดดิ้ง
ริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมวิปปิ้งครีมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวนำวุ้นช็อกโกแลตพุดดิ้งออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นช็อกโกแลตพุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างนมอัลมอนด์มาฝากค่ะใส่อัลมอนด์ล้อเปลือกลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงใส่อัลมอนด์แช่น้ำลงในโถปั่นแยกกักเติมน้ำแล้วเปิดเครื่องปั่นจนอัลมอนด์ละเอียดเทน้ำนมอัลมอนด์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งนมอัลมอนด์ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตราเนเจอร์เทสส่วนที่2ผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสส่วนที่3ผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันเทนมอัลมอนด์ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีเค้กอะไรที่จะน่ารักไปกว่าเค้กสีเขียวสีแดงเค้กที่ตกแต่งเป็นรูปต้นคริสต์มาสซันตาคลอสอะไรแบบนี้แน่นอนวันนี้เราสองคนก็เอาใจสายเทศกาลค่ะมีขนมเค้กอร่อยๆที่ตกแต่งแบบหน้าตาน่ารักน่ารักมาฝากเพราะว่าเค้กของเราเนี่ยจะเป็นคัพเค้กใบเตยนุ่มๆแล้วข้างในก็มีไส้ถั่วแดงเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้ทุกคนไปลองทำในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ดูนะคะขั้นตอนการทำของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่เราต้มถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มจนนุ่มแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ลงในหม้อเพราะว่าเราจะเอามาทำเป็นไส้ไส้ของเราง่ายนิดเดียวเพราะว่าเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบใส่ลงไปรวมกันกับถั่วแดงนี่แหละจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราคนตรงนี้ก่อนแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟแป๊บเดียวเขาก็จะละลายค่ะนี่ได้กลิ่นใบเตยแบบนมๆอ่ะอืมง่ายมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวปล่อยให้เย็นใช่ไหมเดี๋ยวมาเราก็ใช้เลยนี่ดูสิได้ไส้แล้วว่าเราก็จะเอาไส้ถั่วแดงของเราใส่ลงไปในพิมพ์แล้วหลังจากนั้นเรามาตีเค้กกันค่ะแล้วเราก็เอาถั่วแดงอันนี้ของเราอบไปกับเค้กด้วยเลยเป็นเนื้อสปันใช่ไหมใช่เนื้อสปันอ่ะทำยังไงบ้างจ๊ะแป้งเค้กพูดถึงแป้งเค้กนะคะเราสองคนเลือกใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นสังเกตแถบสีชมพูและโลโก้รูปลิบบิ้นแบบนี้น้ำตาลทรายนะคะผงฟูค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปในไข่ไก่เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบ1ซองใส่ไปเลยจากนั้นสีผสมอาหารสีเขียวใส่ลงไปในน้ำเพราะว่ามันจะทำให้เข้ากันง่ายขึ้นไข่ไก่แช่เย็นจัดนะคะกับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปเลยน้ำผสมสีเขียวจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้คนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันก่อนจากนั้นก่อนตีนะคะใส่สารเสริมคุณภาพลงไปตำ30วิโอเคสูงสุด1นาทีครึ่ง
เราจะเห็นว่าเนื้อเค้กของเราค่อยๆฟูขึ้นมาเลยใช่โอเคสปีดต่ำนะอีกประมาณ30วิเราค่อยใส่เนยใช่ค่ะอันนี้เราสปีดต่ำใช่ไหมแต่ทำให้ไล่อากาศเขาทำให้เนื้อเขาเนียนโอเคใส่เนยละลายลงไปเลยในสดชนิดเค็มละลายนะคะตีต่อประมาณ30วิให้เป็นเนื้อเข้ากันแล้วเราก็ใส่ถุงบีบเข้าไปเข้ากันแล้วนะเข้ากันแล้วโอเคตักเนื้อขนมของเรานะคะจากนั้นบีบลงไปโอเคพอหลังจากที่โรยเม็ดอัลมอนด์เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เมย์ให้นานาทำขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยอีกหนึ่งขั้นตอนคือดึงพิมพ์ซิลิโคนออกมานะคะแล้วก็เปาะเขาแบบนี้จากนั้นตกแต่งเราจะตกแต่งด้วยสีเขียวมิ้นท์มันมีตกแต่งด้วยสีน้ำตาลอันนี้เป็นฟรีสไตล์ตามชอบเลยตกแต่งตามชอบวันนี้อาจารย์เมย์เอาขนมปังขาไก่มาใส่กับรอยัลไอซิ่งค่ะสูงสุดต้องมีดาว1อันหิมะตามชอบเลยคุณผู้ชมดาวกี่ดวงหิมะกี่อันเต็มที่เลยโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปอดเปรี้ยวกินหวานสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะเวลา 4:30 นค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นะครับปึ๊บโอ้โหนุ่มมากครับฟลัฟฟี่สุดๆอันนี้คือดีมากดีที่สุดจริงๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมปังนุ่มๆ มาฝากน่ารับประทานมากนานาและอาจารย์เมมีเมนูพุดดิ้งข้าวโพดคาราเมลสุดยอดเลยอาจารย์เม